คะก็อยู่กับเจสซี่เบอร์รี่อีกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับมาดามพอชนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปบล็อกกันนะคะซึ่งบล็อกวันนี้เนี่ยพี่จอยกำลังจะไปพบหมอนะคะอีกแล้วความสวยความงามนะคะก็เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ช่วงนี้พี่จอยมีความรู้สึกว่าหน้าของพี่จอยเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้ามันบานอ่ะเวลาที่ออกกล้องหรือว่าอะไรเงี้ยมันคือมันดูแบบบวมๆมันบานแล้วก็ช่วงจอไลน์ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยอยากจะไปปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยแก้ไขรูปหน้าให้แล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าแบบกังวลมากๆเลยก็คือตรงนี้เห็นปะนำไปเลยจ้าพอดีว่าตอนนี้เรามาจอดที่ซอย2นะคะเนื่องจากว่าซอย1ที่จอดรถเต็มนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินทะลุไปนั่นเองจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าก็จะสะดวกกว่านะคะเพราะว่าสามารถลงที่สถานีสยามได้เลยเนาะโดยที่ไม่ต้องมาวนหาที่จอดรถเมื่อกี้เราก็ใช้เวลาวนหาที่จอดรถ 2-3 รอบอยู่และนี่ก็คือป้ายของคลินิกนั่นเองนะคะเขาบอกว่าวลีรัตน์เชิญชั้น3นะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันจ้ะไปเร็วมาดามพ้องทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างในคลินิกแล้วนะคะพี่จอยขออนุญาตถอดมาสก์แป๊บนึงเพราะเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องนะคะจริงๆพอเข้ามาข้างในเนี่ยจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วก็ตอนเมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการวัดไข้ด้วยนะคะว่าแบบอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเราก็ผ่านนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้มีไปถ่ายรูปนะคะไปถ่ายเหมือนกับว่าแบบเก็บไว้ว่าแบบหน้าตรงมุมข้างอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการทำประวัติไว้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พี่จอยคิดว่าน่าจะรอคุยกับคุณหมอก่อนนะจ๊ะคุณหมอสวัสดีค่ะมันค่อยๆอ่ะค่ะช่วงเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงกรอบของตรงเนี้ยมันไม่ชัดเพราะเมื่อก่อนปกติจะเป็นคนกามชัดมากแต่ว่าตอนเวลาถ่ายรูปมาแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมพี่จอยแบบว่าสภาพขนาดนี้นะคะตอนนี้ก็คือเราทำการแปะยาชานั่นเองนะคะก็บริเวณนี้เนี่ยกำลังจะทำการแปะยาชาเพื่อเดี๋ยวตอนที่เราร้อยไหมเนี่ยมันจะได้ไม่รู้สึกเจ็บนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็มีเวลาอยู่ประมาณ 30-40 นาทีในการแปะยาชาเนาะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่คุยกับคุณหมอเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยพี่จอยมองไว้ก็คือที่เราจะมาทำเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าใหม่ number 7ของทางคลินิกนะคะที่เราแบบเสิร์ชหาข้อมูลมาก็คือมันจะเป็นใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นการฉีดเข้าไปนะคะซึ่งตัวใหม่เนี่ยมันจะเล็กมากๆแล้วมันก็จะไม่เจ็บคือเขาเคลมว่ามันจะไม่เจ็บนั่นเองนะคะแต่ว่าหลังจากที่เมื่อกี้เราคุยกับคุณหมอไปแล้วเนี่ยคุณหมอแกบอกว่า number 7เนี่ยด้วยความที่ตอนนี้พี่จอยก็กำลังจะ30แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะยกได้แต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากคุณหมอก็เลยแนะนำเป็นใหม่อีกตัวนึงให้เรานะคะนั่นก็คือชื่อว่าใหม่ Emerald นั่นเองนะคะภาษาไทยนะคะเขาจะใช้ชื่อว่าใหม่เงี้ยงแกะสลักนะคะคือจะเป็นแบบน่าจะเป็นเงี้ยงแล้วก็จะมีการแกะสลักตรงใหม่อีกทีนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ซอยอาจจะขึ้นรูปให้ดูเนาะถ้าเกิดว่าหารูปเจอนะคะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าลักษณะของตัวใหม่จะเป็นยังไงนะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเทคนิคพิเศษของทางคลินิกเนาะเขาบอกว่ามันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าใหม่ที่เราดูมาในตอนแรกนะคะแล้วก็ความเจ็บเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันเจ็บแบบไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยแนะนำตัวนี้มาให้พี่จอยนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วใหม่ Emerald ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่อายุอาจจะ35อัพอะไรเงี้ยที่แบบว่าอาจจะผ่านการทำเทอร์มาสทำอัลเทอร่าอะไรเงี้ยมาเยอะมากแล้วแล้วมันก็แบบยกไม่ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำให้ใช้ใหม่ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งพี่จอยก็เราก็คิดว่าแบบไหนๆเราก็เจ็บตัวแล้วอะไรเงี้ยเราก็จัดไปเลยแล้วกันเอาแบบที่คุณหมอแนะนำไปเลยอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจว่าเชื่อคุณหมอน่าจะดีที่สุดนะคะก็เลยโอเคจัดใหม่ Emerald นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะว่า
ใบหน้าของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะซึ่งของมิซอยเนี่ยคุณหมอก็ประเมินออกมาก็จะอยู่ที่ราวๆ 40,000 อัพนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าราคามันจะไม่ได้เท่ากันทุกคนที่เข้ามาทำนะคะเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครที่ตามเข้ามาทำเนี่ยก็อาจจะมีการสอบถามราคากับทางคลินิกกันอีกทีนึงนะจ๊ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ตามจอซี่เบอร์รี่มาแล้วก็แจ้งกับทางคลินิกนะคะก็จะได้ส่วนลด 10% ไปเลยนะคะก็สามารถแจ้งกับทางหน้าร้านได้เลยหรือว่าใครที่อาจจะแอดไลน์ของทางคลินิกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไลน์ของคลินิกนะคะแอดวารีรัตน์นะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถอัปเดตที่ไลน์แอดได้เช่นกันนะจ๊ะตอนนี้มือเย็นมากเลยดูมือดิมือซีดเลยอ่ะกว่าจริงนะเนี่ยไม่เคยร้อยใหม่ที่แบบว่าใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมือซีดหมดอันนี้คือเตี้ยถามว่าเป็นเตี้ยไปเลยทุกเคสอะโดนเตี้ยผูกหมดอะทุกคนตอนนี้พี่จอยทำเสร็จแล้วนะคะก็เวลาพูดเนี่ยก็จะอย่างที่เห็นว่าอาจจะพูดแบบพูดยากนิดนึงเพราะมันจะช่วงเนี้ยมันจะรู้สึกว่าตึงมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าตอนนี้มันอาจจะมีการบวมยาชาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะดูยากนิดนึงเนาะต้องรอแบบว่าสัก1อาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยมันถึงจะเริ่มเห็นชัดเจนมากกว่านี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณหมอใช้เวลาเร็วมากแล้วก็เราอะนอนอยู่อะเรารู้สึกได้ว่าคุณหมอคือเป็นโปรเฟสชันนอลอะคือตอนที่เขาลงเข็มแทงเข็มใส่ไหมลงไปอย่างเงี้ยเรารู้ได้เลยว่าแบบเขาทำไวอะแล้วก็เหมือนกับว่าเขามีความชำนาญในด้านการร้อยไหมโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคอะถามว่าเจ็บไหมพี่จอยไม่เจ็บเลยตอนทำเนี่ยคือมันจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาเท่านั้นหลังจากที่ยาชาออกฤทธิ์เนี่ยคือแป๊บเดียวยาชาออกฤทธิ์แล้วก็ไม่รู้สึกเลยแล้วมันก็จะตึงคือความรู้สึกคือตึงแล้วรู้สึกแค่ว่ากึกๆๆแล้วก็ตึงเท่านั้นนะคะการดูแลตัวเองหลังจากที่ทำไปนะคะมีอะไรบ้างหลักๆ ก็คือไม่ให้ใช่ไม่ให้กินของแสลงพวกอาจจะปลาร้าหรืออะไรเงี้ยก็ให้งดไปก่อนนะคะใช่เราเบียร์แล้วก็ไม่ให้นวดคลึงบริเวณที่ร้อยด้วยนะคะงดการนวดหน้าทำทรีทเมนต์หน้าต่างๆแล้วก็ไม่ให้ไปโดนความร้อนอย่างเช่นเข้าซาวน่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้งดไปก่อนนะคะในช่วงนี้จริงๆการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำเนี่ยต้องบอกว่าทางคลินิกก็แจ้งมาว่าไม่แทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยเพราะว่าแผลมันเล็กมากเห็นป่ะมันไม่ได้เหมือนการผ่าตัดใหญ่นะคะแต่ว่าก็ควรจะงดในเรื่องของพวกอาหารเสริมที่จะทำให้เลือดออกเยอะอย่างเช่นพวกฟิชออยล์แล้วก็พรีมโรสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะก็ชิวๆได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3หลังจากที่เราไปฉีดใหม่มานะคะก็ตอนนี้พี่จอยอยู่กับเจ๊อ้ำนะคะแล้วก็นาดามอสนะจ๊ะก็จะมาอัปเดตเฉยๆเนาะไม่มีอะไรมากก็จะบอกว่าวันที่3แล้วเนี่ยจริงๆอาการเจ็บเนี่ยมันไม่ได้เจ็บมากแต่ความรู้สึกคือมันจะมีความแบบตึงๆนะคะคือเหมือนกับว่าแบบโดนดึงๆตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ใบหน้าก็อย่างที่เห็นเลยนะคะคือพี่จอยคิดว่ามันคงยังไม่ได้เห็นผลแบบชัดเจนมากๆครับขึ้นไปแล้วนะใช่มั้ยจะอํารู้สึกว่าแบบมันเริ่มเห็นแล้วใช่ป่ะเพราะว่าที่คอเยอะขึ้นแล้วอ่ะฮะเพราะจริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเค้าจะบอกว่าเห็นผลชัดเจนที่สุดเลยก็คือ3สัปดาห์นะคะแต่ก็3วันเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วนะคะวันนี้พี่จอยก็สามารถแต่งหน้าอะไรได้ปกติแล้วก็เราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติวันนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่ชื่ออะไรนะเจ๊เอพริลใช่มั้ยเอพริลฟลาวเวอร์นะอยู่ที่นครปฐมเฟเวอร์เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้แล้วกันเนาะแล้วก็ร้านน่ารักแล้วก็แบบมีส้มอ่ะส้มหยุดโดยที่ไม่มีอะไรกั้นนะคะรอยจะหารอยหรอจะดูแบบไม่ค่อยมีรอยเลยเห็นปะเห็นแค่ตรงนี้มีช้ำๆใช่ไหมเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเพราะเมื่อวานพี่จอยถ่ายรูปไว้นะคะมันก็จะเป็นแบบเขียวๆใช่แต่ว่ารอยอ่ะมันจะซ่อนอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะเล็กกว่ารอยสิวอีกใช่มันจะมีความลำบากนิดนึงก็คือเวลาที่เรากินข้าว
คือมันจะอ้าปากได้ไม่ค่อยเยอะมันจะต้องอ้าเบาๆอะไรเงี้ยเพราะถ้าอ้าปากกว้างเนี่ยมันจะเจ็บนะคะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติทำงานได้อะไรได้นะคะแต่ว่าอย่าพยายามอย่าโลดโผนอะไรประมาณนี้นะจ๊ะผมไม่ได้สิผมไม่ได้นะคะก็งดกิจกรรมที่ต้องอ้าปากกว้างนะคะเพราะมันจะทำให้เจ็บนะแล้วก็ไหมอาจจะหลุดได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคจอยคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ครบ2สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่พี่จอยได้ไปทำการร้อยไหมมานั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตใบหน้าให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวจริงๆวันนี้พี่จอยมีนัดกับคุณหมอเพื่อที่จะเข้าไป follow up แล้วก็ตรวจดูอาการด้วยเนาะว่าทุกอย่างโอเคปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงก่อนละกันเนาะว่าผลหลังจากที่ทำมา2สัปดาห์เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะก็จริงๆพี่จอยต้องบอกว่ารู้สึกชอบในผลลัพธ์ที่ได้มากๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเรามองกระจกแล้วเราเห็นเลยว่าแบบใบหน้ามันเล็กลงแล้วก็มีความยกกระชับขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณเหนียงตรงเนี้ยที่พี่จอยแบบคอนเซิร์นในตอนแรกนะคะก็รู้สึกว่ามันมีความยกแล้วก็กระชับขึ้นแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะจอไลน์เนี่ยดูชัดขึ้นคือโดยส่วนตัวแล้วชอบในผลลัพธ์มากๆเลยนะคะอาการตอนนี้นะคะก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรแล้วแล้วก็สามารถอ้าปากได้กินข้าวอะไรได้ปกติจริงๆสักประมาณ1สัปดาห์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็พอเข้าสัปดาห์ที่2เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบปกติแล้วแต่ว่าก็ยังต้องระวังอยู่นะคะเวลาที่อาจจะแต่งหน้าหรือว่าล้างหน้าบริเวณนี้ก็งดการถูหรือนวดแรงๆไปก่อนเนาะก็เดี๋ยววันนี้เข้าไปให้คุณหมอดูอาการอีกทีนึงว่ามันโอเคหรือยังแล้วก็ปกติทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะก็จริงๆพี่จอยรู้สึกแบบดีใจมากที่ตัวเองเลือกคลินิกนี้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นคลินิกที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการร้อยไหมโดยเฉพาะเพราะว่าพี่จอยดูรีวิวมาหลายที่แล้วก็ที่เนี่ยคือแบบเขาเน้นเรื่องของการร้อยไหมจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะตามไปร้อยไหมนะคะก็แนะนำวลีรัตคลินิกเลยนะคะเอาเป็นว่าข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของทางคลินิกทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวพี่จอยจะใส่ไว้ให้ตรงช่องคำบรรยายด้านล่างละกันเนาะจะได้ตามเข้าไปดูกันได้ง่ายๆนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของ before after เดี๋ยวพอไปถึงคลินิกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จอยอาจจะต้องมีการถ่าย after อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอรูปจากทางช่างภาพของทางคลินิกนะคะแล้วก็เอามา insert ลงในคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าก่อนทำแล้วก็หลังทำ2สัปดาห์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูในคลิปนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปพบคุณหมอแล้วก็ follow up กันเลยนะจ๊ะก็ทำกัน follow up กับคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าดีใจมากเพราะว่าตอนนี้คือไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็แผลก็ปิดดีนะคะคุณหมอก็เช็คให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วแล้วก็คุณหมอทักด้วยว่าแบบหน้าดูเรียวขึ้นนะคะก็แอบดีใจเนาะเพราะจริงๆเราก็เห็นด้วยตัวของเราเองแล้วแหละว่าแบบมันเห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็คุณหมอใจดีมากแกให้ตัวนี้มานะคะเดี๋ยวจอยหยิบให้ดูนะชะดานี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนนะคะชื่อว่าโอนนี่วิตามินซีผสมคอลลาเจนรสเลมอนนะคะก็จะเป็นรสเลมอนแบบนี้คือเขาจะมาเป็นผงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของทางคลินิกเลยนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยใจดีแล้วก็แถมให้พี่จอยไปทานเนาะเพราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยเสริมสร้างนะคะจากที่เราร้อยไหมไปเนี่ยมันก็จะช่วยไปสร้างคอลลาเจนใต้ผิวของเราแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการร้อยไหมเนี่ยเห็นผลชัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทางวลีรัตน์คลินิกด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณหมอที่จอยทำด้วยนะคะอันนี้เผื่อว่าใครที่อยากจะทำกับคุณหมอท่านนี้เลยเนาะชื่อว่าคุณหมอกวางนะคะก็ตามเข้ามาแล้วก็สอบถามกับทางคลินิกได้เลยเนาะแนะนำมากเพราะว่าคุณหมอคนนี้คือโปรเฟชชั่นอลแล้วก็
เก่งมากคือแบบทำดีมากๆเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับวลีรัตคลินิกนะคะร้อยใหม่ก็คือยืนหนึ่งเลยจ้าสำหรับคลิปหน้าที่จอยจะมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย